สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 578อายุ62ลาออกจากงานไปยื่นขอรับบำนาญได้บำนาญมา3เดือนมีบริษัทจ้างเป็นที่ปรึกษาจะทำประกันสังคมมาตรา39ได้ไหมเงินบำนาญจะยังได้รับไหมถ้าหากว่าคุณสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้และไปเป็นจริงๆบำนาญถูกหยุดจ่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้บำนาญก็อย่าไปสมัครมาตรา39ห้ามเด็ดขาดเพราะถ้าสมัครแล้วบำนาญถูกหยุดจ่ายแต่ถ้าคุณไม่อยากได้บำนาญคุณอยากได้ความคุ้มครองก็ต้องมาดูครับว่าคุณสมัครได้ไหมอันดับแรกครับคุณกลับไปดูว่าคุณออกจากงานมาเกิน6เดือนหรือยังถ้ายังไม่เกินสมัครได้ครับถ้าเกินแล้วสมัครไม่ได้และข้อมูลที่คุณให้มาเนี่ยรับบำนาญมาแล้ว3เดือนมีบริษัทจ้างเป็นที่ปรึกษาอันนี้ไม่ใช่ตัวบ่งชี้เลยจะเอามาเป็นข้อมูลเพื่อตอบว่าสมัครได้หรือไม่ได้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องไปดูเงื่อนไขของมาตรา39เขามีเงื่อนไขในเรื่องของจำนวนเดือนในการนำส่งเงินสมทบเป็นมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนซึ่งอันนี้คุณผ่านแล้วเพราะว่าคุณสามารถที่จะนำส่งจนเกิน180เดือนเนี่ยยังไงมันก็เกิน12เดือนแล้วแต่สิ่งที่คุณไม่ได้บอกมาก็คือคุณออกจากงานมาเกิน6เดือนหรือยังเดี๋ยวอาจจะมีคนแย้งอีกอ้าวเขาก็บอกมาไงว่ารับบำนาญมา3เดือนก็แสดงว่าเขาออกมาแค่3เดือนรับบำนาญแค่3เดือนหรือกี่เดือนก็ตามมันก็ใช้บอกไม่ได้เพราะว่าออกจากงานมาแล้วไปขอรับบำนาญเนี่ยใช่ว่าจะได้รับบำนาญทันทีบางทีอาจจะ1เดือน2เดือน3เดือน4เดือนบำนาญเดือนแรกจึงจะมาดังนั้นรับมาแล้ว3เดือนเนี่ยจึงบอกไม่ได้ครับว่าออกจากงานมาเกิน6เดือนหรือยังดังนั้นไม่ต้องไปดูอะไรอย่างอื่นดูแค่ออกจากงานมาเกิน6เดือนหรือยังถ้าเกินหมดสิทธิ์ถ้ายังไม่เกินสมัครมาตรา39ได้และถ้าสมัครได้จริงๆบำนาญถูกหยุดจ่ายครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ